ถนนเส้นเดียวเที่ยวทั้งวันบนทางหลวงชนบทสายขอกอ2063เราออกเดินทางจากตัวเมืองขอนแก่นเวลา 8:30 วิ่งบนถนนมิตรภาพเข้าตัวอำเภออุบลรัตน์ใช้เวลา1 ชั่วโมงก็จะถึงทางหลวงชนบทสายขอกอ2063บริเวณกิโลเมตรที่37ก็จะถึงวัดพระบาทภูพานคำเราสามารถขึ้นไปชมความงามของพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่และทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์โดยมีทางเลือกให้เรา2ทางคือ 1. สามารถนำรถขึ้นไปได้ 2. เดินขึ้นบันไดยาวสูงถึง 1,049 ขั้นและมากันจุดที่2ที่อยู่ห่างกับจุดที่1เพียง2กิโลเมตรนั่นคือบางแสน2บางแสน2คือทะเลสาบน้ำจืดเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีร้านอาหารเรือนแพให้บริการมากมายเมื่ออิ่มท้องกันแล้วก็ขับรถชมทัศนียภาพของเขื่อนมาเรื่อยๆจนถึงกิโลเมตรที่32ก็จะถึงโศกธาตุที่ติดอยู่กับถนนเราสามารถลงไปชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติโศกธาตุคล้ายๆกับแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่ที่เกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดินและหินทรายที่ถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักจากนั้นขับรถต่อมาอีก14กิโลเมตรก็จะถึงอุทยานแห่งชาติน้ำพองแวะพักผ่อนหย่อนใจริมทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์หรือจะค้างแรมสัมผัสอากาศหนาวแบบกางเต็นท์การนอนกางเต็นท์ที่นี่หากนำเต็นท์มาเองจะเสียค่ากางเพียงหลังละ30บาทหากเช่าเต็นท์ของอุทยานเต็นท์เล็กจะอยู่ที่300บาทส่วนเต็นท์ใหญ่จะอยู่ที่400บาทและอีกที่หนึ่งที่สายโสดต้องมานั่นคือผาสละโสดห่างจากอุทยานแห่งชาติน้ำพองเพียง1กิโลเมตรซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้ทำจุดนี้เป็นจุดพักรถและชมความงามของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และยังเป็นสถานที่ยอดนิยมของสาวโสดหนุ่มโสดโดยเฉพาะหน้าหนาวจะคึกคักเป็นพิเศษและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของถนนเส้นนี้หากท่านยังไม่หนำใจจะไปชมพระอาทิตย์ตกดินบนหินช้างสีที่อยู่ไม่ไกลห่างจากผาสละโสดเพียงแค่20กิโลเมตรบนทางหลวงชนบทสายขอกอ5035ที่สามารถขึ้นไปดูหมู่หินช้างสีที่มีรูปทรงแปลกตามากมายซึ่งหินดังกล่าวจะเรียงรายอยู่บนลานกว้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและนี่คือทั้งหมดของวันนี้บนถนนเส้นเดียวเที่ยวทั้งวันเช้ายันเย็นแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ